ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่กันซะหน่อยดีกว่าชาวบ้านที่ภูมิสรอนที่ยังคงหวาดกลัวจากการสู้รบเนื่องจากเสียงปืนใหญ่และระเบิดจากฝั่งกัมพูชาที่หลบภัยไปอาศัยภายในตัวเมืองกันทรลักษณ์นั้นก็เริ่มกลับเข้าสู่พื้นที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไว้ใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าบรรดาชาวบ้านภูมิสรอนที่พากันออกจากบ้านเดินตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ยังคงหวาดผวากับเสียงปืนและเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงไม่แน่นอนแม้ว่าการปะทะจะยุติลงแล้วแต่ตลอด2วันที่ผ่านมายังคงมีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นประปรายนะครับด้านนายประสิทธิ์กลิ่นอ้อมอายุ47ปีเป็นชาวบ้านที่ภูมิสรอนบอกว่าเมื่อคืนไม่มีเสียงปืนใหญ่หรือระเบิดตามแนวชายแดนทำให้ชาวบ้านเริ่มทยอยกลับเข้าหมู่บ้านอย่างไรก็ตามหากมีสถานการณ์สู้รบเกิดขึ้นอีกชาวบ้านก็เตรียมพร้อมอพยพไว้แล้วเช่นเดียวกันขณะที่ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทไพบูลย์วันงามพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงมะลูที่กันทรลักษณ์ที่ศรีสะเกษก็ได้ร่วมกับร้อยตรีชาตรีผลนาคหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23และกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งจับกลุ่มชายต้องสงสัยที่เข้ามาสอดแนมถามฐานไทยที่บริเวณบ้านด่านตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทรลักษณ์นะครับขณะเข้าไปป้วนเปี้ยนในบริเวณฐานปฏิบัติการของทหารโดยไม่มีเหตุอันควรตรวจสอบภายในกระเป๋าพบคัตเตอร์1อันมีดพับ1อันไฟแช็กผงชูรส1ซองยาเส้น1ซองเงินสดของไทยและลาวจำนวน1จากการสอบสวนทราบว่าชายคนดังกล่าวนั้นก็คือนายก้องทองคำพงอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่4บ้านไผ่ตำบลทับเบิกอำเภอพิมายที่นครราชสีมาเดินเท้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีกำลังจะไปกรุงเทพก็ขออาหารชาวบ้านกินไปตลอดทางที่ผ่านมาระหว่างที่ถูกจับกุมนั้นบอกว่าไม่ทราบว่ารุกล้ำเข้าไปในฐานปฏิบัติการของทหารแล้วก็พูดจาวกวนอีกหลายเรื่องขณะที่บรรยากาศการค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาช่องสงามที่ภูสิงห์ศรีสะเกษนั้นยังไม่คึกคักนะครับมีชาวกัมพูชาข้ามแดนเข้ามาซื้อสินค้าไม่มากเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์เช่นเดียวกันและในพื้นที่ก็ยังคงมีข่าวลือเกี่ยวกับการปะทะกันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะ